บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเราเริ่มนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วัสสลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาห์วะบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุอีกครั้งนะครับพี่น้องคืนนี้นะครับเราจะอยู่กับซอฮาบะห์อีก1ท่านนะครับซอฮาบะห์ท่านนี้ที่เราจะอยู่ด้วยในค่ำคืนนี้คือซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้ที่ได้รับข่าวดีจากท่านรอซูลนะครับจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับว่าท่านเนี่ยจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยไม่ต้องถูกสอบสวนใดๆทั้งสิ้นพี่น้องวันนี้เวลาเราได้ยินเรื่องราวของซอฮาบะห์นะครับซอฮาบะห์ที่เป็นชาวสวรรค์เนี่ยเราได้ยินนะครับที่ชัดเจนเลยก็10ท่านอย่างที่เรารู้กันนะครับไม่ว่าจะเป็นคอลิฟะห์ทั้ง4นะครับท่านอบูอุบัยดะห์ท่านอัซซุบัยดนะครับท่านซะอัดบินอบีวะกอสนะครับท่านต่างๆเหล่านี้เนี่ยเรารู้แล้วนะมุบัชชิรุนอะคะเลมุบัชชิรุนบินญันนะ10ท่านที่ได้รับข่าวดีเป็นชาวสวรรค์แต่อุลามะกล่าวว่าจริงๆนะครับพี่น้องมากกว่า10ท่านที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าเขาเป็นชาวสวรรค์นะพี่น้องอย่างเช่นสตรีนางหนึ่งพี่น้องนะครับผู้หญิงผิวดําเนี่ยนะครับอย่างเช่นท่านหญิงอุมมุไอมันท่านหญิงอุมมุไอมันเนี่ยนะครับพี่น้องนางเป็นผู้หญิงชาวแอฟริกันหรือฮาบาชานะครับผิวดำมากนะครับผิวดำไม่มีความสวยงามใดๆเลยแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ครั้งหนึ่งว่ามันซัรรอฮุอัยยะตะซาวะจะอิมรออะตันมินอะห์ลิลญันนะห์ใครอยากจะแต่งงานนะครับจะใครปรารถนาที่จะแต่งงานกับสาวชาวสวรรค์แล้วฟัลยะตะซาวะจอุมมะไอมันดังนั้นเขาจงแต่งงานกับท่านหญิงอุมมุไอมันนะนี่ก็คือเป็นการันตีนะพี่น้องว่าอุมมุไอมันคือหญิงชาวสวรรค์อิสลามให้เกียรติคนคนหนึ่งไม่ได้อยู่ที่รูปร่างไม่ได้อยู่ที่หน้าตาไม่ได้อยู่ที่ผิวพรรณอิสลามไม่มีการแบ่งแยกนะครับสีผิวหรือความเหลื่อมล้ำทางสังคมใดๆทั้งสิ้นอิสลามให้ความเสมอภาคแม้กระทั่งหญิงผิวดำท่านนบียังยกย่องว่านางคือชาวสวรรค์ดังนั้นท่านอุกาชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับพี่น้องท่านเป็นหนึ่งในซอฮาบะห์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านอุกาชะห์นั้นได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบิฆอยริฮิซาบวะลาอะซาบโดยไม่ต้องถูกสอบสวนและไม่ต้องถูกลงโทษใดๆทั้งสิ้นนี่คือความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นะพี่น้องของมุมินผู้ศรัทธาเราไม่หวังความสำเร็จในโลกนี้นะครับพี่น้องเราหวังที่สุดความสำเร็จในโลกหน้าความสำเร็จในอาคิเราะห์ความสำเร็จที่เราได้สามารถก้าวผ่านสะพานซิรอตความสำเร็จที่เราได้เข้าสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความสำเร็จเวลาที่เราได้พักผ่อนอันถาวรพี่น้องในสวรรค์และได้บ้านของเราในสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือความสำเร็จที่มุมินทุกคนตั้งตารอพี่น้องดังนั้นท่านอุกาชะห์ส่วนใหญ่เราจะรู้จักท่านประวัติท่านแค่ได้ยินเรื่องราวหะดีษนี้เท่านั้นนะครับพี่น้องส่วนมากถามว่ารู้จักอื่นไหมโอกาชะความโดดเด่นของท่านหรือการตายของท่านหรือการมีชีวิตอยู่ของท่านโอกาชะท่านอยู่แบบไหนน้อยมากนะครับแม้แต่หนังสือประวัติซอฮาบะห์เองเนี่ยจะไม่ได้บันทึกประวัติท่านโอกาชะรอฎิยัลลอฮุอันฮุเนี่ยนะครับพี่น้องอย่างมากมายดังนั้นบางส่วนบางเกร็ดประวัติของท่านอุกาชะยิ่งใหญ่มากเราคืนนี้จะมาเรียนรู้กันพี่น้องว่าบุรุษคนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าเขานะครับที่นบีขอดุอาให้เขาได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์โดยไม่ต้องถูกสอบสวนและไม่ต้องถูกลงโทษใดๆทั้งสิ้นเขาอยู่แบบไหนเราย้อนไปนะครับพี่น้องเมื่อ1400กว่าปีที่แล้วที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเริ่มทําการดาวะห์แรกๆณมักกะห์อัลมุกัรรอมะห์นะพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้น3ปีแรกท่านได้ทําอย่างเงียบๆท่านได้ดาวะห์คนใกล้ชิดท่านได้ดาวะห์คนนะครับพี่น้องบรรดาสหายท่านด้วยความเงียบด้วยความลับๆจนเมื่อถึงจบ3ปีพี่น้องที่รักเข้าปีที่4นะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคําสั่งใช้ให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทําการดาวะห์นะครับเขาเรียกว่าดะวะห์ญะฮรียะห์การดาวะห์อย่างเปิดเผย
การดาวะอย่างจงแจ้งไม่ต้องหลบซ่อนอีกต่อไปอาริดอานิลญาฮิลินพี่น้องนั่นคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับหันออกและไม่ต้องสนใจดังใดทั้งสิ้นนะครับแล้วทำการดาวะต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเปิดเผยทั้งหมดแน่นอนท่านนบีโดนต่อต้านนะครับท่านนบีโดนทำร้ายท่านนบีโดนแอนตี้ท่านนบีโดนดูถูกท่านนบีโดนด่าบรรดามุสลิมนะครับพี่น้องที่เข้ารับอิสลามตอนนั้นก็ถูกซ้อนเล็มเช่นกันแต่ในขณะที่ท่านนบีโดนอธรรมนะครับพี่น้องในขณะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดนทำร้ายปรากฏว่ามีบรรดาเยาวชนนะครับพี่น้องบรรดาชะบับนะที่เขาเห็นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกาศอิสลามอย่างเข้มแข็งแม้จะโดนทำร้ายยังไงท่านยังคงยืนหยัดชะบับเยาวชนเหล่านี้เริ่มนะครับทยอยเข้ารับอิสลามเรื่อยๆนะพี่น้องบรรดาชะบับเริ่มเข้ารับอิสลามหนึ่งในนั้นเยาวชนจากพวกบะนูอับดิชัมส์คือท่านอุกาชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุอุกาชะห์นะครับพี่น้องท่านอุกาชะห์เนี่ยท่านมีรูปร่างสวยงามมากนะครับพี่น้องแล้วท่านยังเป็นหนุ่มยังเป็นวัยรุ่นยังเป็นเยาวชนท่านเข้ารับอิสลามตอนนั้นในยุคแรกเพราะท่านอุกาชะห์เป็นชาวมักกะห์นะครับพี่น้องรับอิสลามในยุคแรกอุกาชะห์รับอิสลามทั้งที่ตอนนั้นอุกาชะห์ยังอายุวัยรุ่นมากๆแต่พี่น้องศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับหากเราดูประวัติศาสตร์อิสลามเติบโตแล้วยืนหยัดมาถึงวันนี้ได้ถ้าผมพูดง่ายๆมากกว่า 50% ผู้ที่ยืนหยัดแล้วเคียงข้างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือบรรดาชะบับบรรดาเยาวชนนะครับบรรดาวัยรุ่นที่อยู่เคียงข้างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาโดยตลอดนะครับพี่น้องท่านอุกาชะห์จึงเป็นหนึ่งในนั้นคอยช่วยเหลือคอยปกป้องอิสลามและดูแลท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะท่านอุกาชะห์เมื่อรับอิสลามก็โดนข่มเหงโดนทำร้ายพี่น้องที่รักตรงนี้นะครับผมเลยบอกกับพี่น้องและผู้คนว่าอินชาอัลลอฮ์จุดเด่นหนึ่งของอิสลามเราเน้นหนักในการพัฒนาเยาวชนมากๆถึงแม้วันนี้เยาวชนจะเป็นกลุ่มชนนะที่ไม่มีทรัพย์เป็นกลุ่มชนนะครับพี่น้องที่ไม่ใช่มีความร่ำรวยเหมือนกับกลุ่มชนที่อาวุโสแต่มุสลิมและอิสลามเชื่อเหลือเกินว่าหากวันใดเยาวชนมีการเปลี่ยนแปลงนะครับพี่น้องหากวันใดเยาวชนมีการลุกขึ้นในการเข้าใจศาสนาเมื่อนั้นมันจะเป็นคำตอบที่บอกว่าสังคมหรือประชาชาติกำลังจะเปลี่ยนไปพี่น้องอิสลามพี่น้องเน้นหนักเยาวชนที่มีคุณภาพพี่น้องดูนะครับเยาวชนไม่จำเป็นต้องมีจำนวนมากเยาวชนถึงแม้จะมีจำนวนน้อยแต่ถ้าเขาเหล่านั้นยืนหยัดในหลักการและยืนหยัดในทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเยาวชนแค่สิบคนเนี่ยนะพี่น้องผมก็เชื่อเขาเหล่านั้นสามารถจะเขย่าโลกในได้ทั้งโลกพี่น้องดูอัสฮาบุลกะฟีชาวถ้ำอ่ะพี่น้องที่หลับไป309ปีเขาเหล่านั้นไม่ใช่มีจำนวนมากถึงแม้ในจำนวนพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้กล่าวจำนวนไว้แน่นอนแต่อย่างอิบนุตัยมียะห์หรืออุลามะนะครับก็ถือบอกว่าเขาเหล่านั้นมีจำนวน7ท่านเมื่อมีแค่7คนพี่น้องที่รักพี่น้องลองดูนะครับเยาวชนมีแค่7คนน่ะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงขนาดเอาเรื่องราวของเยาวชนมากล่าวไว้ในกุรอานอินนะฮุมฟิตยะตุนเขาเหล่านั้นเป็นคนหนุ่มอามานูบิร็อบบิฮิมอีมานต่อพระผู้เป็นเจ้าของเขาอัลเลาะห์ยกย่องเยาวชนที่อีมานยกย่องเยาวชนที่ยืนหยัดยกย่องเยาวชนที่มีคุณภาพดังนั้นวันนี้พี่น้องครับเมื่อเยาวชนมีคุณภาพอิสลามจึงส่งเสริมให้เราทำดีต่อเยาวชนดึงเยาวชนสู่การทำงานดาวะเพื่อเขาจะได้เข้าใจศาสนาโอกาชะท่านได้รับอิสลามพี่น้องที่รักแล้วท่านก็ได้เรียนรู้อิสลามนะครับจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในบ้านอัรกอมบินอบิลอัรกอมท่านโอกาชะเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาอีมานเวลามันเข้าไปสู่หัวใจครับพี่น้องที่รักเวลามันซึมเข้าไปในหัวใจจึงไม่แปลกซอฮาบะห์หลายคนยอมเจ็บปวดยอมโดนฆ่ายอมโดนทำร้ายยอมโดนอธรรมยอมโดนทุกสิ่งทุกอย่างเพียงแค่รักษาอิสลามเอาไว้ในตัวของเขา
นี่คืออีมานเวลามันเข้าไปแล้วเขาไม่สามารถจะถอนมันออกได้พี่น้องวันนี้ทำไมอิสลามอยู่กับเราเรารู้สึกว่าหลุดออกจากอิสลามได้ง่ายๆเพราะอีมานนั้นยังไม่ได้ซึมเข้าไปในหัวใจเราทำไมวันนี้เวลาคนเยอะเราไม่กล้าละหมาดเวลาอยู่กับเพื่อนต่างศาสนิกเราไม่กล้ายืนหยัดในความเป็นอิสลามเพราะอะไรครับพี่น้องเพราะอีมานมันยังไม่ซึมไปในหัวใจเราอีมานมันยังไม่ได้เข้าไปในก้นบึ้งของหัวใจเราดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ห่างไกลมากที่คนอย่างเราเนี่ยจะสละชีวิตได้เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซอฮาบะห์ทำได้พี่น้องซอฮาบะห์เมื่อยืนหยัดอีมานไปอย่างนั้นนะครับแต่แล้วการยืนหยัดอีมานของบรรดาซอฮาบะห์ในนครมักกะฮ์อัลมุกัรรอมะฮ์นั้นเป็นเรื่องที่อดทนและเข้มแข็งอย่างมากๆอย่างท่านอัมมาร์บินยาซิบท่านซุมัยยะห์สตรีพี่น้องแม่ของท่านอัมมาร์นะครับท่านยาซิดบิดาของท่านอัมมัดสามพ่อแม่ลูกพี่น้องที่รักแม่ถูกฆ่าทั้งเป็นเลยนะครับพี่น้องเอาหอกแทงไปที่ขอโทษนะเหนืออวัยวะเพศของสตรีตรงช่วงท้องน้อยโอมัยยะห์บินคอลับเอาหอกแทงไปที่อวัยวะนะครับใกล้ของปืนสงวนของซุมัยยะห์เสียชีวิตชะฮีดศพแรกในอิสลามเขายืนหยัดได้เพราะอีมานยาซิดบิดาของอัมมัดนะครับพี่น้องถูกสังหารตายแต่รักษาคำเดียวเอาไว้แค่นั้นเองนั่นคือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กำลังใจเขามาจากไหนทำไมเขายืนหยัดขนาดนั้นได้นั่นคือคำพูดที่นบีบอกว่ายาอะลียาซิดนะครับอินนะมาอิดะกุมุลญันนะห์เอากะมากอลโอ้ครอบครัวของยาซิดเอ๋ยแท้จริงที่นัดที่พบของพวกเจ้าเนี่ยนะอยู่ในสวรรค์แล้วคำว่าสวรรค์จึงเป็นจุดดึงให้ครอบครัวยาซิดเสียสละชีวิตได้เลยดังนั้นพี่น้องที่รักความเข้มแข็งอดทนมีจุดนะครับจนกระทั่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อนุมัติให้บรรดามุสลิมฮิจเราะห์ออกจากมักกะฮ์อัลมุกัรรอมะฮ์สู่มะดีนะฮ์อัลมุนาวะเราะห์พี่น้องท่านอุกาชะห์นะครับท่านเป็นหนึ่งในบรรดาซอฮาบะห์ที่ทําการฮิจเราะห์ที่ทําการอพยพนะครับพี่น้องเดินทางทอดทิ้งเมืองมักกะไปสู่มาดีนะฮ์อัลมุนาวะเราะห์การฮิจเราะห์พี่น้องครับเราฟังแล้วดูรู้สึกเหมือนเป็นเรื่องง่ายเราฟังอาจจะรู้สึกว่าก็แค่ออกจากบ้านแล้วก็ไปอยู่มาดีนะห์ผมบอกว่าการฮิจเราะห์การทิ้งที่บ้านเกิดเมืองนอนและไปอยู่ที่อื่นเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่และเป็นเรื่องที่ทดสอบหัวใจมากๆหากอีมานวันนี้เราไม่เข้มแข็งเราไม่สามารถทำได้พี่น้องที่รักท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะที่ท่านนบีฮิจเราะห์นะครับพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมองไปที่มักกะห์นะครับในคืนที่ท่านนบีออกไปนั้นนบีบอกว่าลาลาอันนะกอมีอัครอจูนีมินนะหากแม้นกลุ่มชนของฉันไม่ได้ไล่ฉันออกจากเจ้าณมักกะห์เอ๋ยมาซะกันตุกัยรอกฉันจะไม่อาศัยอยู่ที่อื่นเลยนอกจากเจ้ามักกะห์ท่านนบีรักมักกะห์มากแต่ด้วยความจำเป็นคำสั่งจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารอซูลจึงต้องฮิจเราะห์อพยพสู่มะดีนะฮ์อัลมุนาวะเราะห์พี่น้องครับเมื่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสู่มะดีนะฮ์อัลมุนาวะเราะห์อุกาชะได้เดินทางไปด้วยฮิจเราะห์ด้วยและไปอยู่ที่มะดีนะฮ์อัลมุนาวะเราะห์ท่านอุกาชะนะครับได้อยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงแม้จะเขาเรียกไกลจากบ้านเกิดเมืองนอนแต่สิ่งที่อุกาชะมีความสุขที่สุดคือได้อยู่ใกล้ชิดกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เรียนรู้เรื่องราวศาสนาได้ฟังเรื่องราวของอิสลามนะครับได้ฟังเรื่องราวของอัลกุรอานท่านอุกาชะจึงอยู่กับท่านนบีจนวันหนึ่งพี่น้องที่รักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับว่าท่านเนี่ยได้ถูกเห็นนะครับพี่น้องประชาชาติต่างๆมาอยู่ต่อหน้าท่านนบีบอกฉันเห็นเงาทะมึนมาเหมือนภูเขาดำเลยนะพี่น้องมีคนจำนวนมากท่านนบีเข้าใจว่านั่นคืออุมมะห์ของท่านแต่มีเสียงกล่าวว่านั่นคืออุมมะห์ของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะนั่นไม่ใช่ประชาชาติท่านแต่นั่นคือประชาชาติของมูซาอะลัยฮิสสลามและหลังจากนั้นพี่น้องที่รักมีประชาชาติมาเยอะกว่ากลุ่มนี้มีจำนวนมากมากจริงๆเมื่อท่านนบีเห็นจำนวนมาก
เสียงกล่าวขึ้นว่านี่นี่คือวัดประชาชาติของท่านนบีดีใจมากท่านนบีเนี่ยนะครับพี่น้องชอบปรารถนาที่จะให้ประชาชาติเนี่ยมีจำนวนมากนบีจึงแนะนำไงพี่น้องเวลาจะแต่งงานเนี่ยนะตะซาวจูอัลวาลูดท่านทั้งหลายจงแต่งงานกับสตรีที่ให้ลูกให้บุตรได้มากๆเราจะดูยังไงพี่น้องสตรีคนไหนให้ลูกดกให้ลูกมากไม่มากดูพี่น้องของนางไงครับพี่น้องท่านนางมีพี่น้องเยอะอินชาอัลลอฮ์นางก็ให้ลูกได้เยอะนบีส่งเสริมพี่น้องแต่งงานบางคนถามไงครับว่าอิสลามเนี่ยคนมารู้จักอิสลามเรื่องเมียสี่อย่างเดียวเวลาเอ่ยอิสลามกับต่างศาสนาจุดเด่นที่เขารู้จักมุสลิมเรา1ไม่กินหมู2มีเมียได้4คนจริงๆพี่น้องต้องเข้าใจนะครับเมื่ออิสลามอนุญาตใช่อัลลอฮ์อนุมัติให้สำหรับคนมีความสามารถถามว่าวันนี้ข้อดีคืออะไรครับพี่น้องเวลาคนที่มีความสามารถหากเขามีภรรยามากกว่า1คนพี่น้องเฉลี่ยง่ายๆนะครับพี่น้องคนที่มีความสามารถถ้าหากภรรยาเขามี4คนคนหนึ่งคลอดลูกได้5คนนะครับพี่น้องถ้า4คนเนี่ยอย่างน้อยที่สุด20คนลูกเขาต้องมีประมาณ20คนและหากวันหนึ่งลูกเขาแต่งงานออกไปอีกหลานพี่น้องที่รักออกมาเนี่ยนะครับพี่น้องผมบอกว่าจะแตกแขนงออกไป 7-80 คนเป็นเรื่องปกติหรือเป็นร้อยก็ธรรมดาอิสลามจึงบอกอย่างนี้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงพูดเอาไว้ว่าให้เราแต่งงานนะครับเพราะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยากให้เรามีประชากรมากๆอินนี่มุกาซิรุบิกุมุลอุมมยาวมัลกิยามะนบีบอกฉันจะเอาพวกท่านเนี่ยไปประกวดกับประชาชาติอื่นๆในวันกิยามะอุมมัตนบีจึงมีจำนวนมากและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกียรติอุมมัตท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากกว่าอุมมัตอื่นพี่น้องเราคือประชาชาติสุดท้ายแต่เราคือประชาชาติแรกที่จะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและหะดีษท่านนบีได้กล่าวว่าในสวรรค์นั้นนะครับทั้งหมดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ชาวสวรรค์จัดเป็นซับเป็นแถวเนี่ยนะพี่น้อง120แถวนะแถวหนึ่งเนี่ยมันจะยาวกี่พันล้านคนวัลลอฮุอะลัมแต่ทั้งหมดมี120ซับ120แถวนะครับพี่น้องท่านนบีบอกว่าวะซะมานูนะมินฮา80แถวจาก120มินฮาซิฮิลอุมมะห์จากประชาชาตินี้นั่นแสดงว่าประชาชาติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกเราพี่น้องอินชาอัลลอฮ์จะมีจำนวนมากแสดงว่า120เนี่ย80แถวเนี่ยประชาชาตินบีมุฮัมมัดแล้วอีก40แถวจึงเป็นประชาชาติอื่นนะครับพี่น้องดังนั้นท่านนบีได้บอกกับซอฮาบะห์เห็นจำนวนมากและนี่คือประชาชาติของท่านนบีบอกว่าYadkhul al-janna min ummati min ummati และจากประชาชาติของฉันจะมีคนได้เข้าสวรรค์เนี่ยนะ70,000 70,000 คนนะครับพี่น้องท่านนบีบอกว่าในประชาชาติของฉันเนี่ยนะจะมีคน 70,000 คนได้เข้าสวรรค์โดยไม่ต้องถูกสอบสวนบิฆอยริฮิซาบวะลาอะซาบเขาจะไม่โดนสอบสวนใดๆทั้งสิ้นและจะไม่โดนลงโทษใดๆเลย 70,000 คนพี่น้องที่รักในประชาชาติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สิทธิพิเศษแก่อุมมัตนบี 70,000 ท่านเข้าสวรรค์เลยโดยไม่ต้องถูกสอบใดๆทั้งสิ้นมาชาอัลลอฮ์พี่น้องการสอบสวนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเรื่องใหญ่มากการสอบสวนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเรื่องน่ากลัวมากๆพี่น้องลองตอบผมสิครับพี่น้องท่านจะทำยังไงเวลาในวันกิยามะห์ที่ชื่อของเราโดนเรียกและเราต้องเข้าไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงคนเดียวอัลลอฮ์อยู่เบื้องหน้าท่านท่านหันไปทางขวาท่านเจอนรกท่านหันไปทางซ้ายท่านเห็นนรกท่านมองรอบๆท่านเห็นนรกและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอบสวนท่านอุลามะห์กล่าวว่าอัลลอฮ์จะสอบสวนเนี่ยนะครับพี่น้องทีละคนนะฮะพี่น้องเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอบสวนทีละคนเนี่ย
การสอบสวนเวลาอัลลอฮ์ตะอาลาถามละเอียดมากซับซ้อนเขาเนี่ยละเอียดแม้กระทั่งเงิน1บาทที่พี่น้องใช้อัลลอฮ์ก็จะถามท่านแม้กระทั่งความผิดเล็กน้อยอัลลอฮ์ก็จะเอามาให้ท่านเห็นฟะมัยอะมัลมิสกอลซะรอตินใครที่ทําแม้กระทั่งเล็กเท่าผงธุลีไม่ว่าจะเป็นความดีหรือความชั่วอัลลอฮ์จะให้เห็นหมดเลยพี่น้องสิ่งที่เรากลัวที่สุดในวันกิยามะห์คือเวลาโดนสอบจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้ใครรับประกันผมกับท่านนะครับพี่น้องว่าเราจะรอดในวันกิยามะห์ว่าการสอบสวนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะปลอดภัยจากการสอบสวนนั้นในวันกิยามะห์ไม่มีใครรับประกันเราไม่มีใครบอกเราว่าท่านรอดแล้วว่าท่านสําเร็จนะครับพี่น้องว่าท่านหายเขาท่านได้รับความสําเร็จแล้วไม่มีใครบอกเราได้เลยและระหว่างรอการสอบสวนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องจะต้องยืนภายใต้ดวงอาทิตย์ที่ใกล้แก่ศีรษะท่านประมาณคืบเดียวเหงื่อท่านจะท่วมบางคนเหงื่อท่วมถึงหูบางคนเหงื่อท่วมถึงไหล่บางคนมิดหัวเลยพี่น้องที่รักบางคนท่วมถึงเอวบางคนท่วมถึงขาเหงื่อแต่ละคนจะขึ้นตามความชั่วของแต่ละคนใครรับประกันเราพี่น้องว่าวันนี้เราจะได้รับความปลอดภัยในทุ่งมาชัดแค่รอดการสอบสวนจากอัลลอฮ์ท่านต้องยืนประมาณหนึ่งเป็นเวลา 50,000 ปีพี่น้องที่รักยืนด้วยความร้อนยืนด้วยความทรมานยืนด้วยความเจ็บปวดยืนด้วยความสาหัสยืนด้วยการต้องการทางรอดยืนโดยท่านไม่รู้ว่าท่านจะไปนรกหรือสวรรค์ท่านไม่รู้ว่าเมื่ออัลลอฮ์ตัดสินท่านจะได้สวรรค์หรือนรกพี่น้องพ่อแม่รักลูกสามีรักภรรยาทั้งหมดรักกันแต่วันนั้นนับสี่นับสี่เราจะไม่สนใจใดๆกันทั้งสิ้นแม้กระทั่งสตรีที่สวยงามแก้ผ้ายืนต่อหน้าวันนั้นท่านก็จะไม่สนใจใดๆเลยท่านจะไม่สนใจใดๆทั้งสิ้นนั่นคือสภาพในวันกิยามะห์แล้วพี่น้องตอบผมสิว่าคุ้มไหมที่พี่น้องไม่ละหมาดวันนี้กับการทำงานหาเงินในดุนยาจนลืมอัลลอฮ์นี่คือการรอการสอบสวนที่จะเกิดขึ้น 50,000 ปีพี่น้องต้องยืนอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญิอูนแต่ท่านนบีบอก 70,000 คนเนี่ยนะเขาจะได้เข้าสวรรค์โดยไม่ต้องสอบสวนไม่ต้องรอการสอบใดๆเลยมาชาอัลลอฮ์พี่น้องนี่คือความยิ่งใหญ่โควต้าที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับอุมมะฮ์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อนบีพูดจบท่านนบีก็ลุกขึ้นนะครับพี่น้องแล้วก็เข้าไปในห้องของท่านบรรดาซอฮาบะห์นั่งอยู่ก็คุยกันและถกเถียงกันว่า 70,000 คนนั้นคือใครกันแน่เนาะเป็นเด็กที่เกิดมาในมุสลิมและตายในมุสลิมไหมหรือ 70,000 คนนั่นคือบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม 70,000 คนคือใครต่างมีการถกเถียงแล้วพูดคุยกันต่างๆนานาพี่น้องเรื่องของสวรรค์ซอฮาบะห์จะตื่นตัวเรื่องของดุนยาซอฮาบะห์จะเฉยๆพี่น้องซอฮาบะห์เขาจะไม่แข่งกันเยอะเรื่องดุนยานะแทบจะไม่แข่งกันเลยอ่ะพี่น้องแต่ถ้าเรื่องสวรรค์ของอัลลอฮ์ซอฮาบะห์ต้องการจะรู้ใครคือชาวสวรรค์แล้วทำอะไรถึงไปนรกซอฮาบะห์ถกเถียงพี่น้องใครกันนะ 70,000 เนี่ยที่นบีบอกเข้าสวรรค์เลยไม่ต้องไปยืนรอแล้วไม่ต้องไปอยู่ความทรมานไม่ต้องถูกสอบสวนและไม่ถูกลงโทษใดๆทั้งสิ้นเขาเหล่านั้นคือใคร 70,000 ท่านและเมื่อนบีพูดวะมายันติกุอานิลฮาวะนบีจะไม่พูดตามอารมณ์อินฮุวะอิลลาวะฮยูนอกจากเป็นวะฮยูจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นเมื่อขณะซอฮาบะห์กำลังถกกำลังเถียงกันพี่น้องที่รักครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมออกมาจากห้องท่านเห็นซอฮาบะห์กำลังคุยกัน
ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงถามว่าท่านกำลังคุยเถียงกันเรื่องอะไรซอฮาบะห์บอกยารอซูลุลลอฮ์เรากำลังคุยกันว่า 70,000 คนที่ได้เข้าสวรรค์เลยเนี่ยเขาเหล่านั้นใครคนตายชะฮีดมั้ยหรือคนอะไรท่านนบีจึงบอกพี่น้องที่รักครับเขาเหล่านั้นเนี่ยนะเป็นพวกไม่ทำชิริกไม่อะไรต่างๆและสำคัญที่สุดว่าอัลลอฮ์บิฮิมยะตะวักกะลูนพวกเขาเหล่านั้นมีหัวใจที่มอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตะวักกัลเขาเหล่านั้นมีการตะวักกัลต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเต็มร้อยพี่น้องนี่คือจุดของ 70,000 ท่านที่ได้เข้าสวรรค์โดยไม่ต้องถูกสอบหัวใจที่ตะวักกัลหัวใจที่มอบหมายหัวใจที่ตะอัตพักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการเชื่อมั่นการยอมจำนนและการมอบทั้งหมดในชีวิตให้อัลลอฮ์พี่น้องเมื่อนบีพูดจบเมื่อท่านนบีพูดเสร็จอุกาชะห์รอดิยัลลอฮุอันฮุท่านรีบยกมือขึ้นนะครับพี่น้องบอกยารอซูลุลลอฮ์โอ้รอซูลของอัลลอฮ์ได้โปรดขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้ฉันขึ้นหนึ่งใน 70,000 ด้วยยารอซูลุลลอฮ์พี่น้องท่านนบีได้ยินอย่างนั้นนบีบอกอันตะมินุท่านคือหนึ่งในนั้นแล้วโอกาชะยาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์เอากรรมการสัลลัลลอฮิสัลลัมนบีบอกโอกาชะท่านคือหนึ่งใน 70,000 แล้วแสดงว่านบีพูดพี่น้องนั่นคือการยืนยันชัดเจนโอกาชะบินมุฮซินรอดิยัลลอฮุอันฮุหนึ่งใน 70,000โคตาหมดไปแล้ว1พี่น้องเหลือ69,999จะเป็นใครวัลลอฮุอะลัมแต่หนึ่งในนั้นท่านโอกาชะแน่นอนฟันธงเลยนะครับพี่น้องว่าท่านโอกาชะจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์โดยไม่ต้องถูกสอบสวนใดๆทั้งสิ้นและไม่ถูกอาซาบใดๆเลยพี่น้องนี่คือความกระตือรือร้นของท่านโอกาชะในการรีบเร่งสู่ความดีพี่น้องท่านไม่รออะไรแล้วเมื่อนบีพูดจบยกมือทันทียารอซูลุลลอฮ์ดุอาให้ฉันคือหนึ่งใน 70,000 ด้วยพี่น้องที่รักเมื่อโอกาสฉันนั่งผมถามตัวผมและตัวท่านหากท่านนบีบอกว่าเราคือหนึ่งใน 70,000 พี่น้องรู้สึกยังไงครับขอโทษนะครับแทบจะรู้สึกอยากจะตายวันนี้เลยอ่ะพี่น้องอยากจะจบชีวิตเดี๋ยวนี้เลยเพราะเห็นสวรรค์ดำไรแล้วว่าเราเข้าแน่นอนเมื่อโอกาชะจบซอฮาบะห์อีกหนึ่งท่านนะครับพี่น้องยกมือขึ้นบอกยารอซูลุลลอฮ์ขอให้ฉันด้วยนบีบอกว่าซาบะกะโอกาชะโอกาชะได้นำหน้าท่านไปแล้วนะครับพี่น้องคนนะครับที่นบีขอให้นั่นคือท่านโอกาชะรอดิยัลลอฮุอันฮุนะครับพี่น้องเมื่อโอกาชะได้รับข่าวดีแบบนี้จุดเด่นของการได้รับข่าวดีนั่นคือวะอะลาร็อบบิฮิมยะตะวักกะลูนพวกเขามอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำว่าตะวักกัลนี่แหละครับพี่น้องที่รักมอบหมายจุดเด่นของท่านโอกาชะนั่นคือการที่ท่านมอบหมายกิจการงานทั้งหมดของท่านให้อัลลอฮ์พี่น้องต้องเข้าใจคำว่ามอบหมายนะครับพี่น้องผมยกตัวอย่างให้ท่านดูนี่กำแพงมีแบบนี้นะมนุษย์พยายามขนาดไหนมันก็สุดมาแค่กำแพงนี้มุสลิมพยายามให้สุดกำแพงแล้วสิ่งที่สูงจากเพดานนี้ขึ้นไปตะวักกัลมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื่อมั่นโลกนี้ผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดฮุวัลลอฮ์คืออัลลอฮ์ผู้บริหารกิจการทั้งหมดคืออัลลอฮ์ผู้ให้เป็นได้และให้ตายได้คืออัลลอฮ์ผู้ให้ปัจจัยยังชีพและผู้ถอนปัจจัยยังชีพคืออัลลอฮ์ตัวอย่างพี่น้องที่รักในความมอบหมายท่านนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสลามนะครับพี่น้องเมื่อขณะที่นบีอิบราฮิมอะลัยฮิสลามจะถูกนำรูดละนตุลลอฮ์อะลัยโยนเข้าไปในกองไฟพี่น้องที่รักกองไฟที่จะเผานบีอิบราฮิมรวมเป็นเดือนพี่น้องฟืนกว่าจะสุมได้ท่านนบีอิบราฮิม
ขณะที่ไฟถูกจุดแล้วท่านก็มองที่ไฟนั้นญิบรีลอะลัยฮิสลามมาหาท่านนบีอิบรอฮีมบอกยาอิบรอฮีมจะให้ฉันช่วยอะไรไหมนบีอิบรอฮีมบอกว่าอัมมาละกะฟะละถ้าจะขอช่วยจากท่านเนี่ยนะญิบรีลเอ้ยฉันไม่มีอะไรขอฉันมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮัสบิอัลลอฮ์วะนิอ์มัลวะคีลอัลลอฮ์ผู้เดียวก็เพียงพอแล้วและเป็นผู้รับมอบหมายที่ดีเยี่ยมที่สุดพี่น้องนบีอิบรอฮีมหัวใจมอบหมายต่ออัลลอฮ์ไม่หวังในความช่วยเหลือจากมนุษย์ไม่หวังในความช่วยเหลือจากมักลูกจากคนจากอะไรใดๆทั้งสิ้นเชื่อมั่นในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องนบีอิบรอฮีมฮัสบิอัลลอฮ์บอกพอแล้วอัลลอฮ์ผู้เดียวก็เพียงพอแล้วสำหรับเราหลังจากนั้นพี่น้องด้วยหัวใจที่ยำเกรงหัวใจที่เชื่อมั่นในอัลลอฮ์เมื่อตกเข้าไปในไฟครับพี่น้องที่รักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งให้ไฟวายานรโอ้ไฟเอ้ยกูนีบัรดาวะซะลามเจ้าจงเย็นและให้ความปลอดภัยแก่อิบรอฮีมพี่น้องที่รักไฟซีฟัตหรือคุณลักษณะมันคือร้อนแต่อย่าลืมว่าเจ้าของไฟคืออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้เย็นก็ได้จะให้ร้อนก็ได้อัลลอฮ์จะให้อันตรายก็ได้จะให้ไม่อันตรายก็ได้พี่น้องสุดท้ายมาลงไปในไฟท่านนบีอิบรอฮีมช่วงเวลาชีวิตที่มีความสุขที่สุดของท่านคือตอนที่ท่านอยู่ในไฟพี่น้องที่รักคือตอนที่ท่านอยู่ในกองไฟท่านได้รับความสุขท่านมีสักีนะท่านได้รับความบารักัตและความจำเริญเชื่อมั่นในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คืออิบราฮิมคาลีลุลลอฮ์นบีอัลลอฮ์อะลัยฮิสสลามซอฮาบะห์นบีบินอัติรักซอฮาบะห์นบีนะครับท่านอุกบะห์บินนาฟิรอฎิยัลลอฮุอันฮุครั้งหนึ่งท่านอุบะห์กับบรรดาซอฮาบะห์เดินทางไปถึงเมืองหนึ่งพี่น้องแล้วเมืองนี้ท่านจะต้องพักนะครับในเมืองนี้หน้าประตูก่อนจะเข้าไปในเมืองนี้ท่านบอกว่าเมืองนี้และบริเวณตรงนี้เป็นสถานที่ที่มีสัตว์ชุกชุมมากมีสัตว์ชุกชุมมากมากทั้งสัตว์มีพิษทั้งสิงโตทั้งสัตว์อันตรายต่างๆเต็มไปหมดก่อนเราจะเข้าไปในเมืองนี้ท่านอุกบะห์บินนาฟิอ์ซอฮาบะห์นบีทำยังไงพี่น้องท่านอุกบะห์อยู่หน้าประตูเมืองนะครับก่อนจะเข้าไปมันเป็นป่านะครับพี่น้องท่านอุกบะห์ได้ตะโกนแล้วพูดออกมาว่าอัยยะตุฮัดดะวะบอัยยะตุฮัลอุซุดโอ้บรรดาสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายโอ้บรรดาสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายโอ้บรรดาสิงโตสัตว์ดุร้ายทั้งหลายอินนาอัศฮาบุมุฮัมมัดแท้จริงเราคือสหายของมุฮัมมัดเรามาที่นี่วันนี้ลินุอัลลอฮ์คัลิมะตัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เรามาประกาศความยิ่งใหญ่ของลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ฟะอัฟซะอูลานัตตารีกดังนั้นจงเปิดทางให้เราด้วยพี่น้องเชื่อไหมครับหลังจากอุกบะห์พูดเสร็จบรรดางูตะขาบแมงป่องแล้วสัตว์ดุร้ายเสือสิงโตต่างพากันเดินออกมาจากป่านั้นออกมาทันทีทำไมเดินออกมาอย่างนั้นได้ครับพี่น้องที่รักนะทำไมเดินออกมาอย่างนั้นได้เพราะอุกบะห์เป็นสาบัดเชื่อมั่นว่าเจ้าของของสัตว์เหล่านี้คืออัลลอฮ์เรามาที่นี่เพื่อประกาศศาสนาประกาศความยิ่งใหญ่ของลาอิลาฮิลลัลลอฮ์ดังนั้นบรรดาสัตว์ทั้งหลายเจ้าจงออกไปจากพื้นที่เราจะเข้าพี่น้องสัตว์เหล่านั้นออกจริงๆครับพี่น้องที่รักออกมาเพราะอะไรอย่าลืมว่าสัตว์จะดุร้ายยังไงแต่เจ้าของมันคืออัลลอฮ์เจ้าของมันคืออัลลอฮ์เรามาทำงานให้อัลลอฮ์อัลลอฮ์จะไม่ช่วยเราหรอกครับพี่น้องเชื่อมั่นใจยืนหยัดเดินต่อไปแค่นั้นเองพี่น้อง
นี่คือสาบัตของท่านนบีนะครับรอดิยัลลอฮุอันฮุมมอบหมายตะวักกัลเชื่อมั่นและบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์ความมอบหมายนี่แหละครับพี่น้องจุดเด่นของท่านอุกาชะอีกเรื่องหนึ่งนั้นในเรื่องของการมอบหมายต่ออัลลอฮ์เนี่ยนะครับพี่น้องมีมุสลิมกลุ่มหนึ่งนะครับพี่น้องได้เดินทางทางทะเลเนี่ยและปรากฏว่าไปติดที่เกาะร้างเกาะหนึ่ง เมื่อติดเกาะร้างปรากฏว่ามีถ้ำหนึ่งนะครับพี่น้องบรรดามุสลิมจึงเข้าไปในถ้ำเขาก็ไปเจอชายคนหนึ่งชายคนนี้เนี่ยเป็นพวกซอบีอินนะครับพวกที่กราบไหว้ดวงดาวพี่น้องไหว้ดวงดาวบ้างไหว้ดวงอาทิตย์ไหว้ดวงไหว้อะไรต่างๆกราบไหว้ดวงดาวมุสลิมเวลาเข้าไปที่นั่นเห็นคนคนนี้ไม่ใช่มุสลิมจึงพยายามดาวะแล้วคุยเรื่องอิสลามให้เขาจนชายที่กราบไหว้ดวงดาวนี้กล่าวชะฮาดะว่าอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์เราปฏิญาณนะครับเข้ารับอิสลามชายคนนี้จึงรับอิสลามพี่น้องหลังจากชายคนนี้รับอิสลามมุสลิมีนจะต้องเดินทางต่อออกจากเกาะนั้นชายคนนี้ก็ขอติดตามไปด้วยเมื่อโดยสารบนเรือกันไปพร้อมกับบรรดามุสลิมีนพี่น้องที่รักชายคนนี้ถ้าพูดง่ายๆก็คือมุอัลลับเนี่ยนะครับพี่น้องพอถึงยามค่ำคืนเนี่ยเห็นบรรดามุสลิมนอนหลับกันหมดชายคนนี้ก็ถามว่าเอ้าท่านนอนหลับเนี่ยและพระเจ้าของเรานอนหลับไหมนั่นคืออัลลอฮ์บรรดามุสลิมบอกว่าพระองค์ไม่หลับลาตะคุดูฮูซินาตูวะลานอมการง่วงนอนและการนอนหลับใดๆจะไม่เกิดกับพระองค์ทั้งสิ้นชายมุอัลลับจึงถามว่าในเมื่อพระเจ้าไม่หลับ และเราจะหลับได้ยังไงท่านจึงลุกทำอิบาดะห์ไปเนาะนี่คือความเข้าใจของเขาอิบาดะห์จนกระทั่งได้ออกญิฮาดได้อะไรต่างๆไปเนาะที่รักมุสลิมนะครับก็แบ่งทรัพย์สมบัติทรัพย์สินเงินทองให้กับชายมุอัลลับคนนี้ชายมุอัลลับคนนี้บอกท่านให้สมบัติให้เงินแก่ฉันเนี่ยนะท่านไม่ต้องให้หรอกเอาทำไมล่ะท่านต้องกินต้องใช้นะท่านต้องมีเงินติดตัวท่านต้องมีทรัพย์ในการใช้จ่ายชายคนนี้บอกว่าฉันอยู่ในถ้ำฉันกราบไหว้ดวงดาวมาเป็นสิบปีฉันไม่เคยกราบไหว้อัลลอฮ์แม้แต่ครั้งเดียวอัลลอฮ์ก็ให้ริสกีกับฉันแล้ววันนี้ฉันมากราบไหว้อัลลอฮ์แล้วเนี่ยฉันเชื่อมั่นเหลือเกินอัลลอฮ์จะไม่ทิ้งฉันนี่คือความตะวักกัลยะกีนและมั่นใจในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนบรรดาซอฮาบะห์ท่านอุกาชะห์และบรรดาซอฮาบะห์ต่างมีความเชื่อมั่นและท่านอุกาชะห์โดดเด่นมากนะครับพี่น้องอีกเรื่องหนึ่งผมจะบอกให้พี่น้องนะครับเล่าให้ท่านฟังเพื่อเป็นบทเรียนมีชายคนหนึ่งนะครับพี่น้องชื่อฮาติมนะครับพี่น้องท่านฮาติมท่านฮาติมเนี่ยไม่ใช่ซอฮาบะห์นะครับท่านฮาติมครั้งหนึ่งได้บอกกับลูกๆกับภรรยาในบ้านว่าฉันต้องการจะเดินทางไปทำฮัจญ์ลูกๆร้องไห้กันหมดเลยพี่น้องที่รักลูกๆร้องไห้ภรรยาร้องไห้คนในบ้านร้องไห้ทั้งหมดบอกว่าพ่อถ้าพ่อไปทำฮัจญ์และเราจะอยู่กับใครพ่อเราจะกินอะไรเราจะอยู่ยังไงเพราะท่านคือคนหาหลักในครอบครัวเราเป็นครอบครัวยากจนแต่พ่อบอกว่าพ่ออยากไปฮัจญ์ลูกร้องไห้หมดพ่อไปแล้วพวกเราจะอยู่ยังไงภรรยาร้องไห้ลูกๆร้องไห้แต่ว่าในครอบครัวฮาติมมีลูกสาวคนหนึ่งนะครับพี่น้องมีลูกสาวของฮาติมคนหนึ่งเป็นเด็กที่บารอกัตและเด็กที่มีหัวใจตะวักกัลมอบหมายต่ออัลเลาะห์มากลุกขึ้นและพูดว่า
พี่ๆทั้งหลายท่านทั้งหลายพี่น้องทั้งหลายจงปล่อยให้พ่อไปทำฮัจจ์ให้พ่อไปเถอะพ่อไม่ใช่ผู้ที่ให้ริสกีแก่เราแต่อัลลอฮ์คือผู้ให้ริสกีเราพี่น้องดูเด็กเด็กที่มีความเชื่อมั่นในอัลลอฮ์พ่อไม่ใช่คนให้ริสกีอัลลอฮ์คือผู้ให้ริสกีพ่อไปทำฮัจจ์พี่น้องเด็กสาวคนเดียวในบ้านที่มีหัวใจมอบหมายอย่างนั้นชุกให้พี่ๆได้คิดให้พ่อไปทำฮัจจ์ไม่ต้องกลัวอัลลอฮ์อยู่อัลลอฮ์ไม่ทิ้งพ่อไม่ได้เป็นคนให้ริสกีพ่อจึงเดินทางไปทำฮัจจ์ทันทีพี่น้องที่รักเด็กสาวคนนี้จึงดูอาต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ละมาละตักเจลนีไม่เนาคุ้มครองอย่าให้ฉันได้รับความอับอายต่อหน้าพี่ๆน้องๆฉันเลยยาอัลลอฮ์ช่วยเหลือด้วยเด็กกังวลไหมเชื่อมั่นในอัลลอฮ์ช่วยมั่นใจว่าอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى จะต้องประทานริสกีให้ดูอาต่ออัลลอฮ์ขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์มอบหมายตะวักกันมอบหมายต่ออัลลอฮ์ในความอดทนในความซอบัตพี่น้องที่รักในขณะที่นางดูอาอยู่ทันใดนั้นพี่น้องที่รักเจ้าเมืองเนี่ยออกมาล่าสัตว์ปรากฏว่าหิวน้ำพี่น้องที่รักเจอบ้านฮาติมเจ้าเมืองมากับกองทหารไปที่บ้านฮาติมแล้วขอน้ำดื่มนะขอน้ำดื่มคนในบ้านลูกๆของฮาติมและภรรยาของฮาติมจึงเอาเหยือกนะครับอันใหญ่มากใส่น้ำมาเต็มแล้วก็ส่งไปให้เจ้าเมืองดื่มนางก็ไม่รู้ว่านี่คือเจ้าเมืองนะครับเจ้าเมืองเอาน้ำมาดื่มพี่น้องดื่มจนหายกระหายน้ำเมื่อดื่มเสร็จมองเข้าไปในบ้านถามว่านี่บ้านของใครคนบอกนี่คือบ้านของฮาติมเจ้าเมืองเอาทองนะครับพี่น้องโยนเข้าไปในหายน้ำเนี่ยแล้วบอกกับกองทหารที่มาว่ามันอาฮับบะนี่ใครรักฉันขอให้เขาจงทำเหมือนที่ฉันทำด้วยพี่น้องเมื่อเจ้าเมืองเป็นคนพูดว่าใครรักฉันให้ทำเหมือนที่ฉันทำด้วยเจ้าเมืองเอาทองคำโยนไปในโถน้ำนั้นบรรดาทหารทั้งหมดเอาทรัพย์สมบัติเงินทองที่ติดตัวมาโยนไปในโถจนเต็มโถหมดเลยพี่น้องที่รักแล้วส่งคืนให้กับบ้านเขาฮาติมพี่น้องเมื่อลูกสาวที่ได้รับโถนี่กลับมาเต็มไปด้วยทองเต็มไปด้วยเงินร้องไห้เลยพี่น้องร้องไห้แม่บอกว่าลูกร้องทำไมลูกเราสบายแล้วอัลลอฮ์ช่วยเหลือเราแล้วลูกลูกตอบแม่ว่ายังไงรู้ไหมครับพี่น้องลูกบอกว่าแม่นี่แค่มนุษย์นะแม่เขาดูเราแป๊บเดียวเขาสงสารเราเขาช่วยเหลือเราขนาดนี้แล้วอัลลอฮ์เห็นเราตลอดเวลาอัลลอฮ์จะไม่ช่วยเหลือเราแล้วแม่นี่คือความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ความเชื่อมั่นของเด็กสาวคนนี้ว่าอัลลอฮ์ต้องช่วยนางขนาดมนุษย์ดูเราแป๊บเดียวยังดีกับเราขนาดนี้แล้วอัลลอฮ์ผู้ที่เห็นเราตลอดเวลาพระองค์จะทิ้งบ่าวของอัลลอฮ์ได้ยังไงนี่คือความตะวักกะมอบหมายพี่น้องว่ามัยยัตตะกิลลายัจอัลลอฮุมะคอรอจาใครยำเกรงอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ทางออกในทางตรงกันข้ามใครไม่ยำเกรงอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้มันจนตรอกเชื่อมั่นริสกีทั้งหมดอัลลอฮ์ให้อุลามะท่านหนึ่งได้กล่าวว่าวัลลอฮิขอสาบานต่ออัลลอฮ์นะครับพี่น้องเรื่องราวตัวนี้บันทึกเอาไว้ในประวัติสาบานด้วยอุลามะได้กล่าวนะครับในหนังสือเล่มนี้ว่าวัลลอฮิขอสาบานต่ออัลลอฮ์ละกอดรออัยตุซอบานฉันขอสาบานต่ออัลลอฮ์ว่าฉันเห็นงูตาบอดตัวหนึ่งฉันเห็นงูตาบอดตัวหนึ่งเนี่ยมันอาศัยอยู่บนต้นอินพัลม์พี่น้องงูตาบอดอาศัยอยู่บนต้นอินพัลม์มันออกไปหาอาหารไม่ได้วัลลอฮิขอสาบานต่ออัลลอฮ์ฉันเห็นงูตาบอดตัวหนึ่งอยู่บนต้นอินพัลม์และฉันก็เห็น
มีนกตัวหนึ่งมันบินมาที่บนยอดต้นอินพาลัมแล้วมันก็ส่งเสียงนะครับส่งเสียงนกกับพี่น้องเมื่อนกตัวนี้ส่งเสียงงูตัวนี้ก็ออกมาพี่น้องและอ้าปากและนกมันก็ปล่อยอาหารจากปากลงไปในปากงูทำแบบนี้เป็นประจำพี่น้องที่รักลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ใครเป็นคนนำทางให้นกเอาอาหารมาให้งูตาบอดตัวนี้พี่น้องแล้วทำไมงูตัวนี้จึงไม่กินนกแล้วนกตัวนี้มาทุกวันทุกวันทุกวันมาส่งเสียงบนยอดอินพาลัมเมื่องูโผล่ขึ้นไปเปิดปากนกบนแบ่งอาหารโยนอาหารลงมาในงูงูปิดปากแล้วลงขึ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นได้ยังไงพี่น้องมันมีเจ้าของนั่นคืออัลลอฮ์งูตาบอดยังได้รับริสกีแล้วคนอย่างเราจะกลัวอะไรอ่ะพี่น้องโควิดจึงเป็นเรื่องกระจอกถ้าเรามีอัลลอฮ์เศรษฐกิจล่มเศรษฐกิจตกเรามีความเครียดธรรมดาคนพี่น้องควายยังเครียดเลยเวลาไม่กินหญ้าคนก็เครียดเวลาไม่ได้ทำงานแต่เรามีอัลลอฮ์สิ่งเดียวที่เราไม่มีที่เรามีในขณะที่คนอื่นไม่มีนั่นคืออัลลอฮ์มั่นใจสิพี่น้องเชื่อมั่นขยับและอัลลอฮ์ให้ริสกีริสกีเป็นของอัลลอฮ์อัลลอฮ์คืออัลรอซิกพระองค์คือผู้ให้ริสกีเชื่อมั่นนี่คือการตะวักคัลนี่คือการมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เราและท่านเป็นใครพี่น้องทำไมเราจึงไม่มอบหมายต่ออัลลอฮ์ทั้งที่อัลลอฮ์ให้ริสกีเราถึงขนาดละหมาดแล้วไม่ละหมาดเราถึงขนาดทำงานโดยไม่ละหมาดเราถึงขนาดทำงานโดยไม่เอาสัตว์นะเราถึงขนาดทำงานทั้งหมดนะครับพี่น้องโดยเราลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเป็นไปได้ยังไงแม่ชอบจริงๆพี่น้องโควิดเป็นเรื่องกระจอกถ้าเรามีอัลลอฮ์มันสุดยอดนะครับพี่น้องนี่คือคนหัวใจมันต้องมีพลังจะเกิดอะไรช่างมันเรามีอัลลอฮ์เราอย่ากลัวสิพี่น้องเราจะกลัวได้ยังไงในเมื่อพระเจ้าของเราคืออัลกอนีพระองค์คือผู้ร่ำรวยอัลรอซิกไคลุรอซิกีนผู้ที่ให้ริสกีมากอย่างดีงามที่สุดอัลลอฮ์และเวลาอัลลอฮ์ให้กับใครมินไฮซุลายะตะซิบเขาไม่สามารถจะคิดได้ว่าความมากมายที่อัลลอฮ์ให้ขนาดนั้นพี่น้องนั่นคืออัลลอฮ์เรามีอัลลอฮ์เรามีทุกอย่างไม่มีอัลลอฮ์เราเจ๊งบ่เลยพี่น้องไม่มีอะไรสักอย่างเดียวนี่คือความตะวักคัลมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องเชื่อมั่นใจยะเกนมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แหละครับพี่น้องอัลรับบิฮิมยะตะวักคัลูนนบีมาซ้ำอีกว่าเราอันนกุมหากแม้พวกท่านตะวักคัลูนอัลลอฮ์ฮักกะตะวักคุลหากพวกท่านมอบหมายต่ออัลลอฮ์อย่างการมอบหมายจริงๆแล้วหัวใจมอบหมายอย่างแท้จริงละรอซักกุมอัลลอฮ์จะให้ริสกีแก่พวกท่านกะมายัรซุกุตไตรเหมือนที่อัลลอฮ์ให้ริสกีแก่นกมันเป็นสัตว์อ่อนแอมันไม่มีอาวุธแต่เวลามันออกไปพี่น้องที่รักครับมันกลับมาตอนเย็นอาหารเต็มมีให้ลูกมันได้กินเชื่อมันแม้สัตว์ที่อ่อนแออัลลอฮ์ก็ไม่ทิ้งมันพวกนี้อัลลอฮ์จะทิ้งให้อดได้ยังไงอ่ะพี่น้องสัตว์ที่อ่อนแออัลลอฮ์ยังให้ริสกีมุอ์มินที่เข้มแข็งเชื่อมั่นในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือความมอบหมายการตะวักคัลเนี่ยมาตุตะวักคัลอย่างแท้จริงพี่น้องที่รักและท่านโอกาชะเมื่อได้รับข่าวดีแบบนี้ชีวิตท่านในบั้นปลายสุดท้ายพี่น้องที่รักมาชาอัลลอฮ์แต่ก่อนท่านได้อยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาตลอดจนกระทั่งนะครับวันที่นบีเจ็บหนักวันที่นบีใกล้จะวะฟาตวันนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มาที่มัสยิดแล้วท่านขึ้นบนมิมบัรนะครับพี่น้องท่านนบีรู้ตัวเองว่าท่านจะอยู่ไม่นานแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงประกาศกับซอฮาบะห์ทั้งหมดในมัสยิดว่าใครที่ฉันเคยด่าว่าเขาใครที่ฉันเคยละเมิดสิทธิใดๆต่างๆขอได้โปรดมาเอาคืนที่ฉันด้วยพี่น้องท่านนบีต้องการจะให้กิซอสในตัวท่าน
ท่านนบีบอกว่าใครที่ท่านนบีเคยละเมิดใดๆจงมาทำท่านนบีคืนณวินาทีนี้ซอฮาบะห์ทั้งหมดเงียบไม่มีใครกล้าแม้แต่คนเดียวพี่น้องที่รักท่านอุกาชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้ยกมือขึ้นและเดินมาหาบอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ายารอซูลุลลอฮ์ท่านครั้งหนึ่งเคยตีที่ท้องฉันจนได้รับบาดเจ็บยารอซูลุลลอฮ์นะครับท่านนบีได้ยินอย่างนั้นจึงบอกกับซอฮาบะห์ว่าจงเข้าไปในบ้านฉันและเอาไม้อันนั้นออกมาเพื่อให้อุกาชะห์ตีฉันคืนพี่น้องนี่คือท่านนบีเรานะท่านนบีไม่ต้องการที่จะมีอะไรติดค้างไปจนวันกิยามะห์จงเอาท้องของฉันให้โอกาชาตีฉันเหมือนที่ฉันเคยทำร้ายโอกาชาโดยที่ท่านนบีไม่ได้ตั้งใจนะครับพี่น้องไม้อันนั้นออกมาหาโอกาชาท่านโอกาชาจึงบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์วันนั้นฉันไม่ได้ใส่เสื้อแต่วันนี้ท่านใส่เสื้อท่านนบีจึงยกเสื้อของท่านขึ้นนะครับจนเห็นท้องของท่านรอซูลโอกาชาจึงจับไม้และจะตีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่ามกลางสายตาของบรรดาซอฮาบะห์เมื่อท่านโอกาชาเงื้อมมือจะตีพี่น้องท่านใดนั้นท่านโอกาชาก็ทิ้งไม้ของท่านแล้วลงไปกอดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและจูบที่ท้องท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมร้องไห้แล้วจูบกอดท่านนบีแน่นมากท่านนบีจึงถามโอกาชาว่าโอกาชาเอ๋ยทำไมเจ้าถึงทำแบบนี้ท่านโอกาชาตอบท่านนบีว่ายารอซูลุลลอฮ์ใครจะทำร้ายท่านได้ใครจะตีท่านเพียงแต่ว่าวันนี้ก่อนที่ท่านจะจากดุนยานี้ไปโอกาชาหวังอย่างเดียวว่าฉันอยากให้คนสุดท้ายที่ได้สัมผัสตัวท่านคือฉันโอกาชามาชาอัลลอฮ์โอกาชารอฎิยัลลอฮุอันฮุฉันอยากจะให้คนสุดท้ายที่ได้สัมผัสกับตัวท่านคือฉันโอกาชายารอซูลุลลอฮ์พี่น้องโอกาชากอดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วบอกกับท่านนบีว่าจะก่อนที่ท่านจะจากนี้ดุนยานี้ไปฉันอยากจะให้คนสุดท้ายที่กอดท่านที่สัมผัสกับตัวท่านคือตัวฉันเองยารอซูลุลลอฮ์นี่คือความรักที่อุกาชะมีต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับและเมื่อนบีวะฟาตสุดท้ายในยุคคอลิฟะห์อบูบักรอัสซิดดีกท่านอุกาชะรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับพี่น้องท่านได้ออกสู้สงครามญิฮาดสู้กับพวกตกมุรตัดนะครับพี่น้องในขณะที่อุกาชะท่านได้มุบารอซะห์นะครับพี่น้องท่านได้ดวลตัวต่อตัวกับศัตรูอิสลามนั้นปรากฏว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านได้เสียชีวิตชะฮีดนะครับพี่น้องในการต่อสู้นะครับในศึกกับพวกสงครามมุรตัดอุกาชะห์จึงถูกฝังในสภาพที่ไม่อาบน้ำจะนะซะโดยท่านฝังนะครับพี่น้องโดยคำสั่งจากแม่ทัพคอลิดบินวาลิดรอฎิยัลลอฮุอันฮุนี่คือท่านโอกาชาที่จะเสียชีวิตและได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์โดยไม่โดนสอบสวนใดๆทั้งสิ้นท่านได้เสียชีวิตชะฮีดฟีซาบิลิลลาห์นะครับพี่น้องนี่คือความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้กับท่านโอกาชารอฎิยัลลอฮุอันฮุนะฮะนี่คือเรื่องราวนะครับพี่น้องของท่านโอกาชานะครับที่ได้เสียสละชีวิตของท่านตลอดจนการได้รับการตอบรับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้รับนะครับตำแหน่งชูฮาดะชะฮีดฟีซะบิลิลลาห์และท่านในวันกิยามะห์ท่านจะได้เข้าสวรรค์โดยไม่ต้องถูกสอบสวนใดๆทั้งสิ้นอินชาอัลลอฮ์นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์